ปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเชียงใหม่แห่งที่หนึ่งวัดพระธาตุสีจอมทองวรวิหารในเวลา20 ทุ่มโดยประมาณคณะพระสงฆ์คณะสามเณรรวมไปถึงอุบาสกอุบาสิกาจะได้ร่วมกันกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยให้หลังจากนั้นคณะสามเณรคณะอุบาสกอุบาสิกาจะได้สมาทานศีลและจะได้รับฟังพระธรรมเทศนา1 กันซึ่งวันนี้เป็นกิจกรรมวันโกนตรงกับวันขึ้น14 ค่ำเดือน8วันศุกร์ที่19 กรกฎาคมพุทธศักราช2567บัดนี้ได้เวลาอันสมควรจะได้ขอกราบรัตนาท่านเจ้าคุณพระอมรเวทีผู้ช่วยเจ้าวาดพระอารามหลวงได้เมตตาเป็นประธานกดสวิตช์ไฟฟ้าบูชาพระรัตนตรัยที่โต๊ะหมู่บูชาขอกราบรัตนาด้วยความเคารพครับกราบราธนาทุกรูปและเรียนเชิญทุกท่านได้นั่งอยู่ในอาการอันสงบประคองอัญชลีลำดับต่อไปเจริญพรท่านแม่ชีผ่องพันธุ์ล่องทองได้เป็นตัวแทนอุบาสกอุบาสิกากดสวิตช์ไฟฟ้าทูบเทียนเครื่องทองน้อยเฉพาะเครื่องล่างเพื่อบูชาพระเดชพระคุณหลวงปู่พระพรหมมงคลครับกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยโดยความพร้อมเพรียงกันนะครับหิมินาสการะนาตังพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสการะนาตังธัมมังอภิปูชยามะอิมินาสการะนาตังสังฆังอภิปูชยามะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภคะวาพุทธังภคะวันตังอภิวาเทมิสวากขาโตภควตาธัมโมธัมมังนัมมัสสามิสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิหันธรรมยังพุทธัสสะภควโตปุพพภาคณมการังกโรมเสเอนะโมตัสสะภควโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะหันธมยังพุทธานุสตินยังกโรมาเสเอเตเปโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธเวชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารทิสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภควาติกายเยนวาจายวเจตสาวาพุทเถกุกัมมังปะกะตังมยายังพุทโธปฏิคันหตุอาจยันตังกาลันตะเรสังวะเรตุงวะพุทเถหันธมยังธัมมานุสตินยังกโรมาเสเอสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมสันเทเทโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปานายโกปัจจตังเวทิตาโพวินโยหิติกายเยนวาจายวเจตสาวาธัมเมกุกัมมังปะกะตังมยายังธัมโมปฏิคันหตุอาจยันตังกาลันตะเรสังวะเรตุงวะธัมเมหันธมยังสังขานุสตินยังกโรมาเสเอสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆโอโชปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามิจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยาทิทางจตาริปุริสายุคานิอัฏฐาปุริสปุคคลาเอสาภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทักขินายโยอัญชลิการณิโยอนุตารังปุญญาเขตังโลกัสสาติกายเยนวาจายวเจตสาวาสังเขกุกัมมังปะกะตังมยายังสังโฆปฏิคันหตุอาจยันตังกาลันตะเรสังวะเรตุงวะสังเขหันธมยังสิริมังคลมหาเทราภิทุติคาทโยพนามเสเอสิริธาตามหาเทโรหิริโกสิริมังคโลมังคโลปายะเมทาวิมังคโลปายะเทสโกคารถานิยะปาโมโคเสสานุเสสานายโกโลกาโนกัมปิเมตายา ติปัฏฐานาธารโกสติมาปะมาโตจาตังนามาสามิสัพพะทาติสิริมังคละสมณวิสุทธวงศ์โสภาสง่าองค์ทรงสิริมิวางวายสำรวมยืนเดินนั่งผู้พร้อมพรั่งด้วยละอายปัญญาขจรขจายชี้อุบายอันมงคลควรแก่ฐานะครูนำสิทธิรู้ทุกหมู่ชนชาวโลกต่างได้ยนต์สงเคราะห์ชนด้วยเมตตาผู้ทรงสติปัฏฐานตลอดกาลทุกเวลาทรงนามสติมาไม่ประมาทองอาจงามข้าขอนมัสการประดิษฐานในทุกยามเถระผู้ทรงนามว่าสิริมังคโลครับในลำดับต่อไปขอเจริญพรเรียนเชิญท่านแม่ชีบุษราคำมานกุลได้เป็นตัวแทนอุบาสกอุบาสิกาน้อมกดสวิตช์ไฟฟ้าเทียนส่องธรรมที่ธรรมาสน์ขอเจริญพรเรียนเชิญครับครับและในลำดับต่อไปจะได้ขอน้อมกราบอาราธนาท่านเจ้าคุณพระอมรเวทีผู้ช่วยเจ้าวาดพระอารามหลวงประเรียนธรรม8ประโยคองค์แสดงพระธรรมเทศนาในภาคค่ำของคืนวันนี้ได้เมตตาขึ้นสู่ธรรมาสน์เพื่อที่จะได้ให้ศีลแก่คณะสามเณรรวมไปถึงคณะอุบาสกอุบาสิกาที่มาประพฤติปฏิบัติธรรมยังสำนักวิปัสสนากรรมฐานวัดพระธาตุสีจอมทองวรวิหารสืบไปขอกราบอาราธนาด้วยความเคารพครับครับนิมนต์คณะน้องๆสามเณรได้นั่งอย่างเบื้องหน้าธรรมาสน์เพื่อที่จะได้สมาทานศีลสิบและสวดสามเณรสิกขาสืบต่อไปครับนิมนต์สามเณรทุกรูปกับหลวงพ่อเจ้าคุณพร้อมกันครับมายังพันเตสารณสีลังยาจามาโทติยามปิมายังพันเตสารณสีลังยาจามาตติยามปิมายังพันเตสารณสีลังยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารนังคัจฉามิพุทธังสารนังคัจฉามิธัมมังสารนังคัจฉามิธัมมังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิทิยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิติสารณะขมานังนิทิตังอามาพันเตปานาติปาตาเวรมณีปานาติปาตาเวรมณีอาทินนาทานาเวรมณีอาทินนาทานาเวรมณีอาพรหมจริยาเวรมณีอาพรหมจริยาเวรมณีมุสาวาทาเวรมณีมุสาวาทาเวรมณีสุราเมรยมัชฌัปมาทฐานาเวรเวรมณีสุราเมรยมัชฌัปมาทฐานาเวรมณีวิกาลโภชนาเวรมณีวิกาลโภชนาเวรมณีนัจจคีตวาทิตวิสุกัทัสสนาเวรมณีนัจจคีตวาทิตวิสุกัทัสสนาเวรมณีมาลาคันธาวิเลปนาธารณมันดานาวิภูสนัฏฐานาเวรมณีมาลาคันธาวิเลปนาธารณมันดานาวิภูสนัฏฐานาเวรมณีอุจจาสยนามหาสยนาเวรมณีอุจจาสยนามหาสยนาเวรมณีชาตรูปราชตะปฏิฆหานาเวรมณีชาตรูปราชตะปฏิฆหานาเวรมณีอิมานิทัสสะสิกขาปทานิสัมมาทิยามิ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 กราบสัมพุทโธโลเกอุปันโนมหาการุณิโกมุนีธัมมจักขังปวัตเตตวะโลเกอัปปวัตติยังโลกัสสังฆังสักขหังกาตุงจาริตวาโลกะจาริกังติวิทังโลเกสธัมมังสัมมะเทวะปวัตติยังอะนุปุเพนะสวัติงปัตตวะเจตวะนีวะสังสามะเนรานังนิสายจิตังกทานุสิกิตุงอนุญญาสิทัสสิกขาสามะเนเรหิสิกิตุงส สามเณรานังตสังฆังสิกขาปะทังปะนามาสีสัจญาสิโกโสภควาสามเณรานังตสังฆังสิกขาปะทานิเตสุนัสสามเณเรหิสิกิตุงปานาติปาตาเวรมณีอาทินนาทานาเวรมณีอาภามาจาริยาเวรมณีมุสาวาทาเวรมณีสุราเมรยามจาปมาทานาเวรมณีสิกขาละโภชนาเวรมณีนาตากิตาวาทิตาวิสุขทัสนาเวรมณีมาลาคันธาวิเลปนาธารณามันตนาวิโกสนาธานาเวรมณีอุจจาสยนามหาสยนาเวรมณีชาตาลูปรัชตาปฏิฆานาเวรมณีลำดับต่อไปขอเจริญพรเรียนเชิญท่านแม่ชีธัญญาณีบวรพันจรัตน์ได้เป็นตัวแทนอุบาสกอุบาสิกาน้อมถวายพานขอศีลที่ธรรมาสน์ขอเจริญพรเรียนเชิญครับขอเชิญทุกท่านกราบท่านเจ้าคุณพระอมรเวทีพร้อมกันค่ะกราบกราบกราบอาราธนาศีลพร้อมกันนะคะมายังพันเตติสรเนนาสหะอัฏฐศีลานิยาจามะทุติยัมปิมายังพันเตติสรเนนาสหะอัฏฐศีลานิยาจามะตติยัมปิมายังพันเตติสรเนนาสหะอัฏฐศีลานิยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิ ธ พุทธังสารนังคัจฉามิธัมมังสารนังคัจฉามิธัมมังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอาทินนาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอาทินนาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอภรหมจาริยาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอภรหมจาริยาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยมัชฌัปปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยมัชฌัปปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิวิกาลโภชนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิวิกาลโภชนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามินัจจคีตวาทิตวิสูกทัสสนะมาลาคันทะวิเลปนะธารณะมันดนะวิภูสนัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามินัจจคีตวาทิตวิสูกทัสสนะมาลาคันทะวิเลปนะธารณะมันดนะวิภูสนัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอุจจาสยนะมหาสยนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอุจจาสยนะมหาสยนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิอัฏฐสิกขาปะทานิ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 สีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติยันติตัสมาสิลังวิโสทะเยสาธุสาธุสาธุกราบสามครั้งค่ะกราบกราบกราบครับและในลำดับต่อไปจะได้เจริญพรเรียนเชิญคุณโยมสุพรปณิธานสิริกุลได้เข้าน้อมถวายผ่านสักการะแด่พระเดชพระคุณหลวงปู่พระพรหมมงคลเบื้องหน้าสรีระและรูปเหมือนพระเดชพระคุณหลวงปู่พระพรหมมงคลและหลังจากนั้นคุณโยมสุพรปณิธานสิริกุลจะได้เป็นตัวแทนอุบาสกอุบาสิกาทั้งนั้น ได้น้อมกดสวิตช์ไฟฟ้าเครื่องทองน้อยเครื่องบนเพื่อพระเดชพระคุณหลวงปู่พระพรหมมงคลบูชาธรรมลำดับต่อไปคณะอุบาสกอุบาสิกาจะได้ร่วมกันกล่าวคำอาราธนาธรรมสืบต่อไปนะครับพระมาจาโรกาทิปติสหัมปติกาตันชรีอนาธิวรังอายาจถังสันติทัสสตราอัปปราชักขชาติกาเทเสหิธัมมังอนุกัมปิมังปะชังท้าวสหัมบดีพรหมเป็นบรมในพรหมมาทรงฤทธิ์ที่ศักดาความบริสุทธิ์ทุกหมู่พรหมน้อมหาดนามัสการประดิษฐานณที่สมควรแล้วจึงบังคมชุรีบาทพระศาสดาขอพรอันประเสริฐวรเริดมโหฬารปวงสัตว์ในโลกากิเลสน้อยก็ยังมีขอองค์พระจอมปราดสุธรรมาสอัลโลจีโปรดปรวงประชานีท่านจงโปรดแสดงธรรมนิมนต์ท่านเจ้าข้าผู้ปีชาอันเลิศล้ำโปรดแสดงพระสัทธรรมเทศนาปวาทีเพื่อให้สำเร็จผลแก่ปวงชนบรรดานี้โสภสุขเกษมสีสมดังเจตนาเถิด อาราธนาการโรมาขอ น้อมกราบนมัสการอภิวาทวัฒนาการยังพระบรมทักขิณโมลีธาตุอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นหรือพระธาตุสีจอมทองอันเป็นตัวแทนแห่งพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าประดิษฐานณวัดพระธาตุสีจอมทองวรวิหารแห่งนี้ขอน้อมกราบถวายความเคารพนอบน้อมบูชายังสรีระธาตุขันธ์แห่งพระเดชพระคุณหลวงปู่พระพรหมมงคลหลวงปู่ทองสิริมังคละมหาเถระอดีตเจ้าวาดวัดพระธาตุสีจอมทองวรวิหารและอดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 7ที่เคารพอย่างสูงยิ่งขอแสดงความนับถือสาธมิกพระภิกษุสามเณรทุกรูปขอเจริญพรญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาแม่ชีผู้ประพฤติวัดปฏิบัติธรรมทุกท่านลำดับจากนี้จักได้แสดงพระธรรมเทศนาเป็นลำดับ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเอกายโนอายังภิกขเวมะโคสัตตานังวิสุทธิยาโสกะปริเทวานังสมติกกมายะทุกขะโทมนัสสานังอัถังขมายะยายสะอธิขมายะนิพพานสะสัจจิกิริยายะยะทิทังจัตตารโอสติปัฏฐานาติวรธรรมีกถาในโอกาสบัดนี้จากรับประทานแสดงพระธรรมเทศนาพรรณนาศาสนธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าในเอกายนมรรคหรือทางสายเอกเรื่องในวันโกนในวันนี้จะใช้เวลาในการแสดงพระธรรมเทศนาเนื่องในวันโกนในวันนี้พอสมควรแก่เวลาลูกเนนขอนิมนต์ละมือลงญาติโยมก็นั่งตามสบายช่วงนี้ฝนก็ตกทุกวันหนักบ้างเบาบ้างเรียกว่าเข้าวัดสันตฤดูคือจะเข้าพรรษาวันนี้เป็นวันโกนพรุ่งนี้เป็นวันอาสาฬหบูชาซึ่งวันอาสาฬหบูชานั้นก็คือขึ้น15ค่ำเดือน10เหนือ8ใต้ถัดจากนั้นไปเดือนนี้เรียกว่าวันแรม1ค่ำเดือน10เหนือ8ใต้จะเป็นวันเข้าพรรษาบางทีญาติโยมอาจบางท่านอาจจะไม่สันทัดว่าวันไหนคือวันเข้าพรรษาตามที่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงวางไว้นั้นคือวันแรมหนึ่งค่ำมะรืนนี้เป็นวันเข้าพรรษาสำหรับพระภิกษุสงฆ์จำพรรษาทวนไตรมาส3เดือนแต่วันพรุ่งนี้เป็นวันอาสาฬหบูชาอย่างนี้เพราะฉะนั้นเมื่ออนุสรณ์ถึงระเบียบแบบแผนที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ได้วางเอาไว้คือให้มีการเทศนาสมาทานทัสสะศีลศีล10สำหรับสมณเณรและอัฏฐศีลสำหรับญาติโยมผู้ปฏิบัติธรรมมีคุณแม่ชีเป็นต้นวัดพระธาตุสีจอมทองแม้หลวงปู่จะละสังขารไปแล้วได้ยึดถือระเบียบแบบแผนประพฤติปฏิบัติตามที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ได้วางไว้ทุกประการเพราะฉะนั้นพระเดชพระคุณหลวงปู่ได้ส่งเสริมธุระ2ประการ หนึ่งคันธทุระการศึกษาเล่าเรียนนักธรรมชั้นตรีโทเอกอันเป็นหลักสูตรพระปริยัติธรรมอภิธรรมตั้งแต่จุลตรีจุลโทเอกไปจนถึงมหาอภิธรรมมิกะเอกหรืออภิธรรมบัณฑิตและนอกจากนั้นส่งเสริมการศึกษาภาษาบาลีอันเป็นภาษาที่รักษาพระพุทธพจน์พระพุทธวจนะตั้งแต่ชั้นไวยากรณ์ประโยค 1-2 จนถึงประโยค 9อย่างนี้นี่เรียกว่าคันธทุระว่าด้วยการศึกษาเราเรียนพระธรรมคำสอนสองวิปัสสนาธุระคือการประพฤติปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานในแนวสติปัฏฐานสี่คือกายเวทนาจิตและธรรมนั้นธุระสองประการนี้คณะศิษย์วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหารยังคงสืบสารและประพฤติปฏิบัติเสมือนหนึ่งตอนที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ยังดำรงธาตุขันธ์อย่างนี้ญาติโยมสาธุชนก็เมื่อไม่นานมานี้ระหว่างวันที่25พฤษภาคมที่ผ่านมาจนถึงพฤษภามิถุนากรกฎา10กรกฎาคม2517นี้เมื่อไม่นานนี้ก็วัดพระธาตุศรีจอมทองในฐานะที่เป็นสถานที่ฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ประจำหนเหนือท่านั้นจึงให้จัดให้มีการอบรมพระวิปัสสนาจารย์ซึ่งจำนวนก็เกือบ200รูป179รูปตามบัญชีท่านั้นอาตมาก็มีโอกาสได้ร่วมอบรมพระวิปัสสนาจารย์ในคราวครั้งนี้ด้วยซึ่งบางรูปบางท่านถามว่าบางทีพระหนุ่มเรียกหลวงพ่อนะคงเห็นว่าอาตมาในหนวดยาวไม่ใช่หนวดนี่ต้องโกนนะแต่หนวดนี้หลวงปู่อนุญาตบอกไม่ต้องโกนก็ได้คงเห็นหนวดขาวแล้วคิ้วขาวแล้วก็ถามว่าหลวงพ่อหรือว่าท่านพระอาจารย์ไม่ปฏิบัติวิปัสสนาหรืออยู่มาตั้งนานก็เลยถือโอกาสนั้นแถลงชี้แจงในท่ามกลางภิกษุสงฆ์ผู้อบรมว่ากับผมนั้นหนอมาเนี่ยตั้งแต่ปี2529ที่พูดนี้ไม่ได้อวดตนเพียงแต่ว่าพูดตามหลักความจริงตอนนั้นเป็นสามเณรโยมพออาตมาบวชเนรตั้งแต่ปี 2528 บางรูปและหลายๆรูปยังไม่เกิดแต่อาตมาบวชเนรปี 28 ปี 2129 ไปปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานณสำนักวัดถ้ำตองอำเภอจอมทองสมัยนั้นก็คือหลวงพ่อพระสุชินวิมโลหรือท่านพระครูวิรัตภาวนานุสิทธิ์ผู้ช่วยวัดพระธาตุศรีจอมทองรูปหนึ่งซึ่งท่านละสังขารมาไม่นานนี้เมื่อบอกชี้แจงแถลงไขอย่างนี้ก็ไม่มีใครถามอาตมาอีกเลยเพราะว่าตอนนั้นเป็นสามเณรนะโยมเคยเล่าไปบ้างแล้วปฏิบัติวิปัสสนาเนี่ยพองหนอยุบหนอเดือนกว่าเหมือนกันกำลังจะได้อยู่ 3-4 จุดกำหนดขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอยกหนอเหยียบหนอยกหนอย่างหนอเหยียบหนอจนถึงระยะ6เหมือนกันแต่อาตมาปฏิบัติเดือนมีนาคมปีนั้นและมีเหตุที่จะต้องเดินทางเข้าตัวเมืองเชียงใหม่เพื่อศึกษาพระปริยัติธรรมในปี 29 ปีที่2พอไปอยู่วัดเมืองบางอำเภอเมืองเชียงใหม่ปี 2129 ก็ปฏิบัติตามระเบียบของวัดคือปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานก่อนที่จะศึกษาเล่าเรียนแต่ด้วยความที่ตอนนั้นเป็นสามเณรหนุ่มก็ต้องศึกษาเล่าเรียนถือคันธทุระนักธรรมชั้นตรีโทเอกบาลีไวยากรณ์ประโยค 1 2 3 4 5เป็นลำดับ ก็เลยค่อนไปทางคันธทุระนั่นก็คือการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานในแนวสติปัฏฐานสี่หรือหนอพอมาอยู่วัดพระธาตุศรีจอมทองหลวงปู่อาราธนาให้มาสอนบาลีก็พระเดชพระคุณปู่สมัยนั้นวัดพระธาตุศรีจอมทองก็ไม่ได้ใหญ่โตอย่างนี้อาตมามาปี2539ที่เราอยู่พักนั่งอยู่ตรงนี้กุฏิหทัยนเรศแห่งนี้ก็คือทุ่งนาพระเดชพระคุณหลวงปู่ขยับขยายไปทีละเล็กละน้อยจนกระทั่งเป็นที่วัดตราบเท่าทุกวันนี้หลวงปู่อารัธนามาสอนบาลีอาตมาก็มาสอนบาลีพระเดชพระคุณปู่ไม่ได้มาอารัธนาให้อาตมามาพองหนอยุบหนออาตมาก็ทำหน้าที่สอนบาลีเป็นส่วนหนึ่งที่ผลิตลูกศิษย์ลูกหาเหมือนกันนะสาบทุกวันนี้แต่อย่างไรก็ตามเมื่อการคันธธุระมีคณะศิษย์หลายรูปช่วยกันรับผิดชอบภาระธุระแล้วเห็นว่าเราก็อยู่มาครึ่งศตวรรษเหมือนกันถ้าจะพูดเป็นศตวรรษเนี่ย53แล้วย่าง54ก็เลยต้องมาหนอเหมือนกันมาพิจารณาด้วยเหตุผลหลักๆ1ก็ควรที่จะมาปฏิบัติวิปัสสนาเป็นจริงเป็นจังในแนวสติปัฏฐาน4คือกายเวทนาจิตธรรมก็เลยตัดสินใจมาอบรมพระวิปัสสนาจารย์ประจำหนเหนือรุ่นที่14ที่ผ่านมานี้เพราะอาตมาภาพเกิดพ.ศ. 2514จึงเลือกรุ่นที่14ได้สอบอารมณ์กรรมฐานครั้งที่2นี่ก็คือห้องเบอร์14ท่านพระครูอาทรสมาธิวัตรหรือพระอาจารย์สันติท่านสอบอารมณ์ก่อนนั้นสอบกันท่านพระครูพุทธิธรรมวิเทศหรือพระอาจารย์พิทักษ์หรืออาจารย์เป็ดนั่นพระวิปัสสนาจารย์หลายๆรูปตั้งต้นแต่เจ้าคุณอาจารย์ภาวนาพระภาวนาธรรมวิรัตวัดลำเปิงตะโพธารามพระสวรรณเมธีดร.หลวงพ่อเจ้าวัดหลายๆรูปท่านพระภาวนาวชิรากรอาจารย์บุญถิ่นวัดปฐมคงคาเจ้าคุณอาจารย์ภาวนาวชิรากรอาจารย์บุญถิ่นท่านพี่อยากท่านพี่และอาจารย์พระมหาพฤทธิ์ประภัสโรประเรียนธรรม7วัดพระธาตุศรีจอมทองเนี่ยท่านนำปฏิบัติทุกเช้าทุกเช้าทุกบ่ายเย็นอาตมาพอมาอบรมเนี่ยในห้องก็มีเครื่องปรับอากาศเหมือนกันก็ยอมสละความสุขส่วนตนความสบายส่วนตนมาพักตรงใกล้ๆเนี่ยหลังกุฏิปู่พอออกมาแล้วเห็นปู่ไงเห็นภาพหลวงปู่มากับหลวงปู่มันรู้สึกอธิบายยากเป็นความอบอุ่นทางด้านจิตใจท่านก็นำประพฤติปฏิบัติและโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระเดชพระคุณหลวงปู่พระพรหมมงคลหลวงปู่ได้สั่งหลวงพ่อเจ้าอาวาสไว้คือพระสวรรณเมธีดร.ท่านไม่สั่งอาตมาเลยตรงท่านสั่งเฉียงก่อนปู่ละสังขารเนี่ยบอกว่าให้ลูกออดเจ้าคุณอมละเนี่ยมาวิปัสสนานะอาตมาได้เปลืองตนเองแล้วจากวาทะของหลวงปู่คือจบอธิษฐานนะโยม2 รอบไม่ได้หลับไม่ได้นอน3 วัน 3 คืน3 ราตรีผ่านมาแล้วแล้วครั้งที่2นี่2 วัน 2 คืนก็ผ่านแล้วได้เปลืองตนจากวาทะหลวงปู่แล้วนี่เสมือนหนึ่งทำพรหมทันหรือทันบนไว้นะโยมนั่นเนี่ยไม่ใช่เรื่องเล่นนะเพราะว่าหลวงปู่ท่านได้สั่งไว้แม้ท่านจะละสังขารไปแล้วอาตมาก็ทำตามหลวงปู่นั่นแหละซึ่งอย่างที่บอกแก่ญาติโยมไว้อย่างนี้ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งตั้งใจว่าจะปฏิบัติถวายเป็นอาจาริยบูชาแด่หลวงปู่ใครถามก็บอกอย่างนี้ไปที่ไหนก็พูดอย่างนี้ก็ว่าตั้งใจจะปฏิบัติถวายหลวงปู่ด้วยก็เลยปลีกวิเวกปลีกมาสละความสุขสบายส่วนตนมาพักกุฏิหลังหลวงปู่นี่ทางนู้นจำได้ว่าห้อง A1 เนี่ยเป็นห้องพัดลมช่วงนั้นก็ร้อนเหมือนกันอยู่นะถึงแม้จะมีฝนก็กำหนดไปร้อนหนอไปร้อนก็ร้อนหนอมีพัดลมพออยู่มา2 อาทิตย์ท่านประหลัดพิสิทธิ์ท่านเป็กนิมนต์อาตมาเพราะใกล้จะเข้าอธิษฐานครั้งที่ 1มาพักกุฏิท่านซึ่งมีปรับอากาศอยู่ขยันขยอมากอาตมาไม่ใช่เล่นตนเล่นตัวนะพอถือธุดงค์ข้อ 1ว่ายัตถาสันทิตังคะธุดงค์ของภิกษุผู้ยินดีตามเสนาสนะที่จัดให้ยินดีจัดห้องไหนก็พักห้องนั้นจากนั้นแล้วก็ฉลองศรัทธาท่านก็พักจนจบอธิษฐานจบโครงการอย่างนี้ญาติโยมนี่เรียกว่าขอให้เราตั้งใจที่จะทำประพฤติสิ่งใดสิ่งนั้นให้มันเป็นจริงเป็นจังใหม่ๆนี่นะเพราะว่าไม่ได้เดินจงกรมมานานบางทีสมัยก่อนก็ทำวัดสวดมนต์เย็นกับหลวงปู่ก็เดินพอประมาณพอเป็นพิธีง่วงบ้างเดินจงกรมก็ง่วงบ้างนั่งก็ง่วงบ้างเป็นธรรมดาแต่พอมาปฏิบัติเนี่ยวันที่ 1 วันที่ 2เนี่ยโอ้โหเวทนาเราต้องกำหนดอย่างแรงกล้ารู้สึกปวดอะไรที่ไม่เคยปวดก็ไม่ก็ปวดเลยเช่นขาอย่างนี้นะเดินไปขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอยกหนอเหยียบหนอทำไมมันปวดก็เลยบอกพระอาจารย์ท่านผมสู้นะเนี่ยตายเป็นตายตื่นตี 3 ตี 4ตี 4 ครึ่งทำวัดสวดมนต์หลังจากนั้นเดินจงกรมตั้งบัลลังก์เดินจงกรมกับสติปัฏฐานเดินจงกรมนั่งสมาธิอาจารย์บอกว่าไม่ตายหรอกมันเหมือนมีเวทนาหลายด้านที่ขาพอสักระยะขึ้นระยะที่3 ที่ 4แล้วล่วงไปสักเกือบอาทิตย์นี่เวทนาเหล่านั้นมันก็เจือจางหายไปไม่ต้องกำหนดมากโยมพอขึ้นระยะ5 ระยะ 6ขึ้นระยะที่6นั้นเวทนาเหล่านั้นก็แทบจะไม่เหลือเลยแต่เราก็กำหนดระยะที่6ยกส้นหนอยกหนอย่างหนอลงหนอถูกหนอกดหนอนี่มันเป็นอย่างนี้ก็คือสติปัฏฐาน4กายเวทนาจิตธรรมก็กำหนดการเดินจงกรมหรือนั่งสมาธิเนี่ยมันก็มีกายานุปัสสนาอยู่ในนั้นคือเอาสติไปผูกไว้ที่กายรูปตาเห็นรูปนั่นแหละก็เป็นรูปสิ่งที่รู้รูปก็เป็นนามในแง่นามปริเฉทญาณการกำหนดรูปนามอย่างนี้ก็กายานุปัสสนาเดินจงกรมขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอจิตไปรับรู้ก็กำหนดด้วยสตินั่นแหละเป็นนามสิ่งที่ถูกรู้แล้วรับอารมณ์ไม่ได้ก็เป็นรูปบางทีรูปเป็นเหตุสิ่งที่เราก็เข้าไปกำหนดเนี่ยกำหนดรู้เรียกว่าเป็นผลอย่างนี้ญาติโยมเราก็การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานนี้ไม่ได้ศึกษาอะไรศึกษาตัวตนของเรารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปก็เป็นรูป เวทนาการเสวยอารมณ์เป็นสุขเวทนาอันนี้สบายทุกขเวทนาไม่สบายอทุกขมสุขเวทนาหรืออุเบกขาเวทนาอันนี้ไม่สุขไม่ทุกข์มันเฉยนั้นเราก็พึงกำหนดรู้อย่างนั้นกำหนดสติปัฏฐานอย่าโยมนี่เรียกว่าเวทนาสัญญาความจำได้หมายรู้จำได้ว่าเราสมมุติชื่อนั่นชื่อนี้สมมุติว่าชื่อนั่นชื่อนี้คนนั้นคนนี้นี่เป็นเรื่องแห่งสัญญาทั้งสิ้นจำขันธ์ห้าแหละรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันนี้เป็นเรื่องแห่งสัญญาสังขารความนึกคิดปรุงแต่งของเราบางครั้งคิดดีก็เป็นกุศลบางครั้งคิดแล้วเกิดราคะโทสะโมหะความโลภกดหลงความกำหนัดยินดีเป็นอกุศลนะบางครั้งกับมันอัพยากฤตมันกลางๆนี่ว่าสังขารคือความนึกคิดปรุงแต่งของเราวิญญาณการรับรู้ทางตาเป็นต้นเนี่ยที่บอกเมื่อกี้ตาเห็นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสหรือโผฏฐัพพะหรือธรรมอารมณ์นี่อันนี้เรียกว่าเป็นอายตนะภายนอกอายตนะภายในตาหูจมูกลิ้นกายใจ6 + 6เป็น12นี่เรียกว่าเป็นอายตนะภายในรูปเป็นต้นเป็นอายตนะภายนอกตาเห็นรูปเกิดการรับรู้ขึ้นมาเรียกว่าจักขุวิญญาณจะเกิดจักขุวิญญาณขึ้นมาเพราะฉะนั้นท่านยังเรียกว่าอายตนะ12เป็นอารมณ์แห่งวิปัสสนาเช่นเดียวกันญาติโยมสาธุชนนี่เรียกว่าเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้เป็นนามหรือกายกับจิตหรือรูปกับนามอย่างนี้นั้นการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานนี่เพื่อให้รู้แจ้งเห็นจริงตามสภาวธรรมที่เป็นปัจจุบันก็กำหนดไปตาเห็นรูปจะดีก็ไม่ดีก็ไม่เป็นไรเห็นหนอหูได้ยินเสียงชอบใจไม่ชอบใจก็กำหนดได้ยินหนอกลิ่นได้กลิ่นหนอรสรู้สึกเป็นอย่างไรบ้างเผ็ดเปรี้ยวหวานก็กำหนดไปสัมผัสถูกต้องเย็นร้อนอ่อนแข็งก็กำหนดไปร้อนก็ร้อนหนอเย็นก็เย็นหนออย่างนี้แล้วก็ธรรมอารมณ์รับรู้ทางใจเพราะนั้นจิตเป็นธรรมชาติรับรู้อารมณ์และแสวงหาอารมณ์เหมือนเราทุกคนอยู่ในที่นี้บางท่านก็ฟังบ้างไม่ฟังบ้างก็ได้นะอาจจะคิดโน่นคิดนี่ไปบ้างก็ได้ก็กำหนดคิดหนอเป็นเรื่องแห่งธรรมชาติจะห้ามไม่ให้คิดนี่ไม่ได้หรอกพระพุทธองค์ตรัสไว้พันธนังจะปรังจิตตังทุระขังทุนนิวาระยังอย่างนี้เป็นต้นธรรมชาติของจิตเป็นธรรมชาติที่ดิ้นรนกวัดแกว่งรักษาได้ยากห้ามได้ยากเพราะมันเป็นธรรมชาติที่รวดเร็วมากเพราะนั้นท่านจึงให้กำหนดจิตตานุปัสสนานี่แหละจิตตานุปัสสนาคือเอาสติไปกำหนดจิตคิดหนอคิดดีบ้างไม่ดีบ้างก็กำหนดคิดหนอในญาติโยมสาธุชนกายเวทนาจิตธรรมานุปัสสนาในแง่ของสภาวธรรมเนี่ยท่านหมายเอานิวรณ์เป็นหลักนิวรณ์สภาวธรรมที่ปิดกั้นไม่ให้ภาคการปฏิบัติของเราพัฒนาการเพิ่มขึ้นท่านจึงเน้นนิวรณ์คือกามฉันทะ2พยาบาท3ถีนมิทธะ4อุทจักกุกุจจะ5วิจิกิจฉาหลวงปู่แปลให้ฟังง่ายๆท่านทำมือนะชอบใจไม่ชอบใจง่วงฟุ้งสงสัยสิ่งที่เรา จำกันมาพูดกันมาบอกกันมาเนี่ยเป็นเรื่องแห่งปริยัติทั้งนั้นยังไม่ใช่หลักปฏิบัติยังไม่ใช่การปฏิบัติทำไมถึงเป็นเช่นนั้นกายเวทนาจิตธรรมรูปเสียงกลิ่นรสผลพระธรรมอารมณ์รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณชอบใจไม่ชอบใจง่วงฟุ้งสงสัยนี่เป็นเพียงปริยัติแล้วจะเป็นปฏิบัติตอนไหนก็ต่อเมื่อพวกเราหรือญาติโยมนี้ลงมือทำลงมือเมื่อไหร่เดินจงกรม15 นาทีสมมุติขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอพอเห็นอะไรเห็นหนอได้ยินก็ได้ยินหนอกำหนดอย่างนี้นั่นแหละคือการปฏิบัติเมื่อนั้นที่อาตมาพูดเนี่ยพูดอย่างนี้เป็นเรื่องแห่งปริยัติแยกให้ถูกจะเป็นปฏิบัติวิปัสสนาจริงๆก็ต่อเมื่อลงมือทำแต่นี่คือหลักนะญาติโยมพอปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานนะนิวรณ์มาเยือนแน่มาแน่กามฉันทะเนี่ยเป็นต้นเนี่ยนะไปจนถึงวิจิกิจฉาชอบใจไม่ชอบใจง่วงฟุ้งสงสัยท่านจึงบอกว่าให้นอนน้อยอย่านอนมากให้ทานแต่พอดีทานน้อยๆแล้วก็พูดให้พอดีพูดให้น้อยๆในคัมภีร์วิสุทธิมรรคนี่พระพุทธโฆษาจารย์ท่านให้แนะเวลาปฏิบัติพยายามห่างๆคนที่ไม่มีสมาธิเข้าไว้บางทีไม่มีสมาธิเข้ากุฏินู่นออกกุฏินั่นออกกุฏินั่นเข้ากุฏินี่ไปเจอไหนก็ชอบชวนคุยนะห่างไว้เพราะอะไรเมื่อคนคุยมากสมาธิมันอ่อนกำลังเป็นการลดทอนสมาธิของตนเองให้อ่อนกำลังลงไปนะญาติโยมนี่มันพ่วงเข้าไปอินทรีย์5หรือพละ5สภาวธรรมที่มีพละมีกำลังที่จะต้องปรับให้เสมอกันเพราะฉะนั้นพระวิปัสสนาจารย์ท่านทราบว่าเราปฏิบัติจริงหรือไม่ปฏิบัติตามหลักขั้นตอนหรือไม่ศรัทธากับปัญญาวิริยะกับสมาธิสตินี่เรียกว่าอินทรีย์5หรือพละ5นะโยมศรัทธาก็สัตถินทรีย์อินทรีย์คือความเป็นใหญ่สภาวธรรมที่มันมีพลังมีอนุภาพมีความเป็นใหญ่เราต้องปลูกศรัทธาไว้ได้ยินมาว่าบางท่านบางคนนี่ก็ไม่ได้ศรัทธาหรอกเห็นเพื่อนมาก็มาไปอย่างนั้นแหละเอาว่ากันไปไหนๆก็มาแล้วไม่เสียเที่ยวก็เดินจงกรมสักหน่อยสิก็มีเหมือนกันนะไม่ก็ธรรมดาศรัทธาความเชื่อในพระรัตนตรัยนี่หรือในคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในวิปัสสนากรรมฐานเราต้องปลูกศรัทธาเหมือนกันนี่เป็นสิ่งที่สำคัญศรัทธาต้องปลูกเหมือนกันปัญญาจะเป็นตัวกำกับญาติโยมปัญญินทรีย์ญาติโยมลองไปดูดิหมวดธรรมไหนที่มันมีศรัทธาพระพุทธองค์จะมีปัญญากำกับไว้เสมอศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาศรัทธาศีลจาคะปัญญามีปัญญากำกับหมดเลยเพื่อให้ปรับให้เกิดสมดุลหรือดุลยภาพมีการถ่วงดุลเหมือนล้อรถเนี่ยนะรถเนี่ย4 ล้อต้องมียางลมหรือมีอะไรที่มันสม่ำเสมอกันถ้ามันดี3 1ไม่ดีเนี่ยมันเป๋ได้รถเนี่ยมันเป๋ได้ชั้นใดก็ฉะนั้นศรัทธากับปัญญาวิริยินทรีย์วิริยะการประลบความเพียรก็เช่นเดียวกันถ้ามากเกินไปก็จะฟุ้งซ่านเนี่ยอาตมาสังเกตคุณแม่เนี่ยไม่บอกนามก็แล้วกันขออภัยในวัดนี่แหละเห็นแล้ววิริยะมากแม่กนกศรีมีท่านหนึ่งนะอาตมาเห็นวิริยะมากไปนู่นไปนี่ไปนู่นปั่นจักรยานบ้างพลังเยอะเรียกว่าวิริยินทรีย์มากคือปรารบความเพียรแต่ สมาธินทรีย์สมาธิอ่อนกำลังเพราะฉะนั้นวิริยะมากเกินไปนี่ก็มักจะฟุ้งซ่านเพราะฉะนั้นจะต้องมีสมาธินทรีย์เนี่ยตัวสมาธินะโยมที่พระอาจารย์ท่านให้เดินจงกรมเนี่ยขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอยกหนอเหยียบหนอเนี่ยเพื่อปรับอินทรีย์ให้เสมอกันสมาธินทรีย์ก็ต้องสม่ำเสมอถ้ามากเกินไปแล้วเป็นยังไงอยู่ไหนก็ง่วงเหงาเหานอนอยู่นะมีสมาธิมากนั่งไหนก็หลับตรงนั้นไม่กำหนดซะด้วยนี่สมาธิมากเลยเนี่ยพวกหลับง่ายเลยนะสมาธิมากแต่ตัววิริยะอ่อนกำลังเหมือนล้อรถสี่ล้อเลยแหละมันไม่ได้ดุลยภาพไม่เสมอกันนั้นสมาธิอินทรีย์ก็สำคัญความเหมือนและความต่างนะโยมในพุทธศาสนาเนี่ยมันมีการปฏิบัติกรรมฐานอยู่สองแนวทางนะสองหลักสองเส้นทางหนึ่งสมถกรรมฐานกรรมฐานเป็นอุบายสงบใจท่องมาตั้งแต่นักธรรมชั้นตรีเนี่ยอารมณ์กรรมฐาน40ประการนะตั้งต้นแต่อนุสติ10สมถกสิน10นี่อสุภะ10ไปจนถึงอาหาเลปฏิกูลสัญญากำหนดความมั่นหมายว่าเป็นของปฏิกูลในอาหารจตุธาตุวัฏนาการกำหนดธาตุสี่ดินน้ำลมไฟในตัวอัปปมัญญาสี่คือพรหมวิหารสี่ที่กว้างไปคือเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขานี้หรือแม้แต่พุทโธอะไรต่ออะไรเนี่ยที่กำหนดกันเมื่อก่อนนะเป็นสมถกรรมฐานนะเป็นอุบายสงบใจในเบื้องต้นเท่านั้นแต่มันมีความต่างคือสมถกรรมฐานนี่มุ่งมั่นเข้าไปหาความสงบใจมากตั้งต้นตั้งแต่คณิกะสมาธินี่คือจิตสงบระงับชั่วขณะพอปฏิบัติกำหนดไปเพ่งไปมุ่งเข้าสู่อุปจารสมาธิจ่อเข้าไปเหมือนลูกเนรในจ่อที่จะออกประตูเนี่ยพระอาจารย์ตาไวเนี่ยอุปจารสมาธิพอออกไปแล้วเข้าไปแล้วแนบแน่นเขาเรียกว่าขั้นอัปปนาคณิกะสมาธิอุปจารสมาธิและอัปปนาสมาธิจากนั้นมาถ้าหยุดก็ได้แค่นั้นถ้ามุ่งต่อไปเข้าสู่ปฐมฌานที่1ที่2ที่3ที่4ยกจิตขึ้นสู่พระไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาความไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนนั่นคือเป้าหมายหากหมดอาสวะกิเลสหลุดพ้นแล้วเพราะพิจารณาพระไตรลักษณ์อย่างนี้เป็นต้นนี้เรียกว่าเจโตวิมุตติหลุดพ้นด้วยอำนาจแห่งจิตคือสมถกรรมฐานหรือสมถภาวนาแต่วิปัสสนากรรมฐานเป็นทางตรงไม่แวะซ้ายไม่แวะขวาเรียกว่าเอกายนมรรคทางสายเอกทางสายตรงคือกำหนดสติปัฏฐานสี่กายเวทนาจิตธรรมผูกจิตสติไว้ตรงนั้นกำหนดตรงนั้นพองหนอยุบหนออย่างนี้เรียกว่าเป็นอุบายเรื่องปัญญาเช่นเห็นหนอได้ยินหนอกลิ่นได้กลิ่นหนออย่างนี้เป็นต้นนะญาติโยมเพราะฉะนั้นสมถกรรมฐานนี่ต้องการสมาธิมากไปจนถึงขั้นอัปปนาแต่คนทั้งหลายผู้ปฏิบัติสมถะมักยึดติดมักติดมักหลงทางได้มากแต่วิปัสสนากรรมฐานจะไม่หลงทางเป็นทางเอกทางสายตรงมุ่งสู่พระไตรลักษณ์คืออนิจจังไม่เที่ยงทุกขังเป็นทุกข์อนัตตาไม่ใช่ตัวตนต้องการเพียงใน 100% เนี่ยนะขอให้มีสมาธิเพียง 10% ก็พอแล้วไม่ได้เพ่งแบบสมถกรรมฐานเพียงคณิกะสมาธินี่สมาธิชั่วขณะหรือประมาณ 10% ก็พอแล้วกำหนดต่อไป ยกหนอย่างหนอเหยียบหนอพองหนอยุบหนอนั่งหนอเนี่ยรู้สึกหนอโดยเฉพาะการปฏิบัติถึง28จุดนะโยมนะกำหนดตั้งแต่สะโพกขวาซ้ายไล่ไปเรื่อยๆเนี่ยถ้าปฏิบัติในสภาวะที่ละเอียดขึ้นไปจนถึงขาหนีบขวาซ้ายตรงกลาง ไหล่ซ้ายไหล่ขวา ทั้งด้านหน้าและด้านหลังเหมือนเกราะเพชรกำหนดเป็นจุดเป็นจุดเพื่อให้จิตได้ทำงาน28จุดนี้ที่อื่นอาจจะไม่มีแต่พระเดชพระคุณปู่ท่านจำจากพระวิปัสสนาจารย์ครูบาอาจารย์ของท่านไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่ออาสภะทันตะมหาเถระหลวงปู่อาสภะหลวงปู่อาจอาสภะสมเด็จพระพุทธาจารย์ครูบาอาจารย์ของท่านท่านก็จำจุดเหล่านั้นมาแล้วบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรจึงกลายเป็นจุดให้พวกเราได้กำหนดอย่างทุกวันนี้ อย่างนี้เป็นต้นหรือเจ้าคุณหลวงพ่อหลวงปู่ธรรมธีราชมหามุนีหลวงปู่โชโลกยานสิทธิอย่างนี้อย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นวิปัสสนากรรมฐานนี้ต้องการสมาธิประมาณ 10% แล้วก็กำหนดต่อไปในอย่างนี้ในขณะที่เราปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยต้องกำหนดเปรียบเสมือนเราท่องเที่ยวไปในอุทยานในสวนเห็นหนอไม่ต้องไปสนใจว่ามันจะเป็นดอกอะไรต้นอะไรไม่ต้องกำหนดอย่างเดียวเห็นหนอได้ยินหนอเมื่อมาถึงปฏิบัติในสภาวะที่ค่อนข้างจะสูงขึ้นไปมันจะมีสภาวะอารมณ์ที่ว่าอารมณ์นิมิตเข้ามาเห็นแสงเสียงเรียกว่าโอภาสแสงสว่างเห็นภูเขาต้นไม้เห็นพระพุทธรูปเห็นดอกมุ้งดอกไม้นั่นกำหนดเห็นหนอหรือแม้บางครั้งเรารู้สึกว่าตัวเราลอยขึ้นเนี่ยมันจะปรากฏนั่งอยู่เนี่ยเราก็มีสติสัมปชัญญะกำหนดรู้ว่าเรานั่งอยู่นะอาตาปีการที่เรามุ่งมั่นปรารถความเพียรสติมาเราก็มีสติสัมปชานโนมีสัมปชัญญะรู้สึกตัวทั่วพร้อมมานั่งแต่ก็เหมือนรู้สึกว่าตัวลอยเป็นอารมณ์นิมิตปรากฏเราก็กำหนดรู้สึกเนาะบางทีสภาวะนั้นนานเราก็กำหนดนานอาตมาไม่กำหนด3หนแค่นั้นกำหนดถ้าเป็นอาวุธเนี่ยเหมือนปืนกลเลยรู้สึกเนาะกำหนดจนกว่าจะหายไปสู้กันพอหายคลายแล้วกลับมาที่ฐานเดิมพองหนอยุบหนออย่างนี้เป็นต้นนี่เรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานไม่แวะซ้ายไม่แวะขวามุ่งทางตรงนี่เรียกว่าทางสายเอกพระพุทธองค์ตรัสบอกว่าในสติปัฏฐานสูตรเอกายโนอายังภิกขเวมะโคแปลความว่าภิกษุทั้งหลายทางนี้เป็นทางสายเอกคือทางตรงทางที่ไปอันเดียวทางที่ไปสายเอกใครดำเนินไปคนนั้นก็ถึงคือต้องไปด้วยตนเองจึงจะถึงคือสติปัฏฐานสี่สัตตานังวิสุทธิยาเพื่อความบริสุทธิ์วิสุทธิเพื่อความหมดจดแห่งสัตว์ทั้งหลายญาติโยมดำเนินไปทางสายเอกอันนี้คือวิปัสสนากรรมฐานเพื่อความหมดจดของเราบรรเทาราคะโทสะโมหะโลภะโทสะโมหะความโลภโกรธหลงของเราก็บรรเทาไปเพื่อความหมดจดทุกขโทมนัสสาโสกปริเทวานังสมติกมายะเพื่อก้าวล่วงซึ่งทุกข์และโทมนัสสัตว์โลกทั้งหลายก็ล้วนมีความทุกข์ทั้งนั้นแหละความเกิดแก่เจ็บตายก็เป็นทุกข์ความพลัดพรากก็เป็นทุกข์ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นมันก็ทุกข์ไม่ได้ตามที่ต้องการมันเป็นทุกข์ทั้งนั้นแหละ เพราะขันธ์ห้าของเราก็เป็นทุกข์อยู่แล้วโดยสภาวะทีนี้บางคนเนี่ยมันไอความทุกข์เนี่ยมันยังทุกข์ทางกายแต่พอโทมนัสเนี่ยสิมันเป็นทุกข์ทางใจโศกะความเศร้าโศกความเศร้าโศกความอาลัยอาวรณ์เพราะความพลัดพรากเพราะไม่ได้สิ่งที่ปรารถนาเพราะเหตุปัจจัยนู่นนี่นั่นมากมายสารพันก็เป็นความเศร้าโศกปริเทวะความคร่ำครวญปริเวทนาการคร่ำครวญหาอาลัยอาวรณ์โทมนัสอุปยาสความคับอกคับใจเนี่ยเพราะจิตเราปรุงแต่งสั่งสมรับอารมณ์มาตามเหตุปัจจัยนั่นแหละพอมาปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยเห็นอนิจจังไม่เที่ยงทุกขังเป็นทุกอนัตตาไม่ใช่ตัวตนเห็นขันธ์ห้าของตัวเองเนี่ยเป็นทุกข์อย่างนี้มันก็บรรเทาคลายไปเพราะกำหนดนะโยมนะกำหนดรู้สึกเนาะเนี่ยโกรธเนาะรู้สึกเนาะจิตมีราคะไม่มีราคะจิตมีโทสะไม่มีโทสะจิตมีโมหะไม่มีโมหะเนี่ยกำหนดรู้เพราะปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานอย่างนี้อันนี้เรียกว่าสามารถที่จะก้าวล่วงโศกะความเศร้าโศกปริเทวะความทุกข์ระทมต่างๆได้มากมายนั้นคนภายนอกหรือใครก็ตามมองว่ามาปฏิบัติกรรมฐานนี่คงสายจะมีปัญหาละมั้งอะไรอย่าไปสนใจใครบ้างล่ะจะไม่มีปัญหานะในโลกใบนี้ขึ้นชื่อว่ามนุษย์หรือสัตว์โลกมันก็มีปัญหากันทั้งนั้นไม่มากก็น้อยก็ลองไฟดับเดี๋ยวสมมุตินะไฟตกไฟดับก็เป็นปัญหาสำหรับเราอยู่แล้วงั้นอะไรก็เป็นปัญหาทั้งนั้นน่ะแต่ไม่ต้องสนใจเพราะอะไรนัตถิขันธสมาทุกขาทุกเสมอด้วยขันธ์ห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่มีแล้วทีนี้ทุกขะโทมนัสสานังอัตถังคมายะพอปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานละทุกโทมนัสโดยเฉพาะทุกทางใจเนี่ยมันก็ค่อยบรรเทาหายไปเพราะเรามีสติมากขึ้นเหมือนที่บอกเมื่อกี้สติจำปรารถนาสติจะเพิ่มมากขึ้นเหมือนโหลดคอมพิวเตอร์โหลดโทรศัพท์มือถือเนี่ยมันก็เพิ่มขึ้นอย่างนี้ญาญสะเพื่อรู้ธรรมที่คนรู้คือพระไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาหรือว่าเพื่อบรรลุธรรมที่คนรู้ที่พระพุทธองค์ตรัสไว้เช่นทุกข์เป็นต้นนั่นนะอธิคมายะเพื่อบรรลุธรรมญานิพพานัสสัจจิกิริยายะเพื่อกระทำพระนิพพานให้แจ้งผู้ปฏิบัติถูกต้องแล้วเนี่ยพอขึ้นระดับนามรูปปริเฉทญาณแยกรูปแยกนามปัจจยปริฆาญาณแล้วอย่างจริงจังตรงประเด็นสมบูรณ์ตรงนั้นนั่นอ่ะเข้าใกล้เรียกว่าจุลโสตาปโนเป็นจุลโสดาบันแล้วยังไม่ใช่มหาโสดาบันแต่เป็นจุลโสดาบันคือเข้าสู่กระแสแล้วเห็นพระไตรลักษณ์อย่างนี้นะอัญญะที่ทางจัตตารโอสติปัฏฐานานี่คืออะไรนี่ก็คือสติปัฏฐานสี่คือกายกายานุปัสสนาเวทนานุปัสสนาจิตตานุปัสสนาธรรมานุปัสสนาอย่างนี้นะญาติโยมสาธุชนดูเวลาก็พอสมควรนะเมื่อกี้ดูแล้ว2 ครึ่งกว่าตอนนี้3:17 น.นะเอาโทรศัพท์ไว้ข้างๆเลยเพราะไม่ค่อยเห็นนาฬิกาตอนนี้21:17-18 น.ดูแล้วพอสมควรญาติโยมคุณแม่ชีเนี่ยบางท่านเอาละมั้งเดี๋ยวเจ้าคุณจะลงแล้วลงแน่ๆเพราะมันเป็นพระไตรลักษณ์อาตมาก็อันนี้จังทุกขังอนัตตาคงไม่อยู่บนนี้นานหรอกเดี๋ยวก็ลงเหมือนกันนะคุณแม่ก็กลับไปห้องเหมือนกันนะก็คือสติปัฏฐานสี่ยะทิทางจัตตารโอสติปัฏฐานาคือสติปัฏฐานสี่อย่างนี้เพราะนั้นดูเวลาแล้วพอสมควรแก่เวลานะไม่มากไม่น้อยนะอากาศไม่ร้อนไม่ต้องกำหนดร้อนหนอมาก เพราะมันปรับอากาศเย็นอยู่นั้นเทศนาปริโยสาเนในการเป็นที่สุดลงแห่งพระธรรมเทศนาค่ำคืนนี้ด้วยอานุภาพคุณพระศรีรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่และอานิสงส์ที่ญาติโยมได้ประพฤติปฏิบัติโดยการให้ทานรักษาศีลเจริญวิปัสสนาภาวนาจงเป็นพระวะปัจจัยให้ทุกท่านปราศจากทุกโศกโรคภัยปัทวะกังวลอันตรายประกอบไปด้วยธรรมสี่ประการคืออายุวรรณะสุขะพละปฏิภาณธนสารสมบัติรับประทานแสดงพระธรรมเทศนาในเอกายนมรรคทางสายเอกค่ำคืนนี้พอสมควรแก่เวลาจึงขอสมมุติยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีโดยประกาศนีหันธรรมยังสาธุกะรังกะโรมาเสสาธุสาธุสาธุอหังพุทธันจะธัมมันจะสังฆันจะสารนังคตาอุปาสิกตังเทเสสิงภิกขุสังฆัสสะสัมมุขาเอตังเมสารนังเขมังเอตังสารณมุตตมังเอตังสารณมาคัมมะสัพพะทุกขาปะมุญจเรยะถาพลังเจริญยาหังสัมมาสัมพุทธศาสนังทุกขานิสารณัสเสวะภาคินิสังอนาคเตกายเยนะวาจายะวาเจตาสาวาพุทเทกุกัมมังปะกตังมยายังพุทโธปฏิคันหาตุอัจยันตังการันตะเรสังวริตุงวะพุทเทกายเยนะวาจายะวาเจตาสาวาธัมเมกุกัมมังปะกตังมยายังธัมโมปฏิคันหาตุอัจยันตังการันตะเรสังวริตุงวะธัมเมกายเยนะวาจายะวาเจตาสาวาสังเคกุกัมมังปะกตังมยายังสังโฆปฏิคันหาตุอัจยันตังการันตะเรสังวริตุงวะสังเคครับเจริญพรเรียนเชิญคุณโยมสุพรปณิธานสิริกุลได้เป็นตัวแทนอุบาสกอุบาสิกาเข้าน้อมถวายทายธรรมบูชาพระธรรมเทศนาขอเจริญพรเรียนเชิญครับญาติโยมทุกท่านก็ระลึกถึงพระเดชพระคุณหลวงปู่พระพรหมมงคลเป็นอาทิตลอดถึงบิดามารดาปู่ย่าตายายของตนผู้ล่วงลับนะต่อไปจะให้พร ยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาขะรังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจฉตุสเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนารโสยะถามณิโชติระโสยะถาสาธารธาสุขิตาวิรุณหาพุทธศาสเนอโรคาสุขิตาโหหิสาสเปยาทิภิโสยติธโมจายังนิทัสสิโตเปตานาปูชาจักตาอุราลาพลัญจภิกขุนะมนุปทินังตุมิหิปุญญังปัสสุตังอนัปปกันติชยสิทธิธนังลาภังสถิภคยังสุขังพลังสิริอายุจวโนเจ้าโพคังวุธิจยสวาสตาวสาจายุจชิวสิทธิภวันตุเตสพิติโยวิวัชชันตุสัพพโลโควินาศตุมาเตภวัตวันตรโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนะสีลิสานิจังวุธาปจายโนจัตตารโอธรรมาวัฏันติอายุวโนสุขังพะลังสาธุสาธุสาธุกับพระธรรมเทศนาเนื่องในวันโกนโดยท่านเจ้าคุณพระอมรเวทีบริยัติธรรม8ประโยคผู้ช่วยเจ้าวาดพระอารามหลวงได้เมตตาให้ธรรมะเป็นทานในสติปัฏฐานกถากล่าวกับผมในนามของคณะพระภิกษุสามเณรแม่ชีโยคีผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมทุกคนทุกท่านขอกราบอนุโมทนาขอบคุณท่านเจ้าคุณพระอมรเวทีที่ได้เมตตาให้ธรรมะเป็นทานในภาคค่ำของคืนวันนี้ในลำดับต่อไปเราท่านทั้งหลายจะได้น้อมนำเอาพระธรรมเทศนามาร่วมกันปฏิบัติบูชาตามธรรมเนียมประเพณีปฏิบัติที่พระเดชพระคุณหลวงปู่พระพรหมมงคลได้วางเอาไว้เป็นระยะเวลาประมาณ10นาทีกราบอาราธนาทุกรูปและเรียนเชิญทุกท่านปฏิบัติบูชาณบัดนี้นะครับ ครับพอสมควรแก่เวลาเรียนเชิญทุกท่านได้คลายจากสมาธิได้กล่าวคำกรวดน้ำแบบพื้นเมืองแล้วก็วันทานหลวงวันทานน้อยสืบต่อไปนะครับทิทังทานากรรมังนิพพานาปัจจโยโหตุโนนิจังเอตังศีลามังนิพพานาปัจจโยโหตุโนนิจังเอตังภาวนากรรมังนิพพานาใจโยโหตุโนนิจังยังกินจิกุสาลังกาตาพังกัมมังเพหิกาเตหิกาตังปุญญังโนอนุโมทันโตสุนันโตโตเยเทวาสมิงฐานเนอาทิคาตาทิคายกาสัทธาโหนโตสาภาสัตตานังสุขีตานังปาริหารันโตมาตาปิตาสุขีตาโหนโตทุกขามุจจันโตสัพเพยาติกาสุขีตาโหนโตทุกขามุจจันโตสัพเพอายาติกาสุขีตาโหนโตสัพพมุจจันโตสัพเพปิสาสัพเพยัคขาสัพเพตาสุขีตาโหนโตทุกขามุจจันโตสัพเพนัคขัตตาสุขีตาโหนโตทุกขาปาจันโตสัพเพเทวาสุขีตาโหนโตทุกขามุจจันโตสัพเพอาจาริโยปัจฉายาขีตาโหนโตทุกขาปามุจจันโตสัพพาสัมปัตมิฉันตุโววันทามิพุทธังสัพพังเมโตสังฆามาธาเมเตวันทามิธัมมังสัพพังเมโทสังฆามาธาเมพันเตวันทามิสังฆังสัพพังสังฆามาธาเมพันเตวันทามิโคโรปัจฉาจาเยสัพพังเมโทสังฆามาธาเมพันเตวันทามิกัมมัฏฐานังสัพพังเมสังฆามาธาเมพันเตวันทามิอาราเมภัททาสีมายังเมโทสังฆามาธาเมพันเตวันทามิเจติยังสัพพังภัฏฐาเนสุปฏิทิตาสาลีลาธาตุมหาโพธิงรูปังสกาลังสัทธานาคาโลเกเทวาโลเกพระมาโลเกชัมพูเปลังกาทิเปสาลีลาธาตุโยเกสาตุโยอรหันตาธาตุโยเจติยังคันธากุติงจาตุราสิติสาเสธัมมคันเทสัพเพสังปาทะเจติยังอหังวันทามิสัพพะโสกราบหันหน้าไปทางสรีระสังขารพระเดชพระคุณหลวงปู่พระพรหมมงคลน้อมศีรษะลงกล่าวคำวันทาน้อยพร้อมกันนะครับวันทามิพันเตสัพพังอปาราทังคามาเมพันเตมยากาตังปุญญังสามินาอนุโมทิตาพังสามินากาตังปุญญังไมหังธาตาพังสาธุอนุโมทามิกราบ ครับได้น้อมบรรทานน้อยท่านเจ้าคุณพระอมรเวทีผู้ช่วยเจ้าวาดพระรามหลวงโดยความพร้อมเพรียงกันนะครับวันธามิพันเตสัพพังอปาราทังคามะธาเมพันเตมยากาตังปุญญังสามินาอนุโมทิตาพังสามินากาตังปุญญังไมหังธาตาพังสาธุสาธุอนุโมทามิในนามพระสงฆ์เทระทั้งนั้นกล่าวว่าอภิวาทนาสีริสานิจังวุฒาปัจจายโนจัตตารโอธรรมาวัฏฐันติอายุวโนสุขังภัลลาสาธุสาธุสาธุครับกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยอีกครั้งหนึ่งนะครับอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิครับสำหรับกิจกรรมวันโกนในภาคค่ำก็ได้สำเร็จเสร็จสิ้นลงแต่เพียงเท่านี้ขออนุโมทนากับพระภิกษุสามเณรแม่ชีโยคีผู้ปฏิบัติธรรมทุกคนทุกท่านได้แยกย้ายปฏิบัติธรรมหรือพักผ่อนตามอัธยาศัยนะครับอนุโมทนาบุญครับ